โอเคตายแล้วเลยมาเจ้าไหนข้างเจ้าตัวตรงไหนแล้วย่อก่อนนะเมื่อวานพี่ก็เก็บไปแล้วนี่ก็เตียงนั่งก็วงจรไฟฟ้าต่ออันนี้ได้ก่อนค่ะ
อ๋อโอ้โหครับเจ้าที่คือเฮ้ยไหนอยู่เราครอบครัวครอบครัวเหรอพี่เจ้าคุยน้องกระดูกน้องกูอับป้าน้องจ๋าลูกรอสักครู่นะคะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะลูกโอเคค่ะเออน้องอ่านหนังสือพังๆก่อนวันนั้นเราสิ้นสุดในหน้าที่93วันนี้น้องก็เปิดในหน้าที่90เท่าไหร่เนาะต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะลูกชั่วโมงที่ผ่านมานะคะน้องเปิดในหน้า96เลยค่ะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมน้องดูข้อมูลพังๆก่อนนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมน้องเปิดคลิปเร็วๆให้เด็กดูพังๆก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวน้องดูคลิปวิดีโอพังๆก่อนนะการต่อเชื้อไฟฟ้าแบบอนุกรมได้ใช่ไหมอันนี้ได้ค่ะกดอันนี้ไปก่อนให้น้องดูคลิปพังๆก่อนนะคะของครูพัฒน์โอเคดูของครูโอ๋ก่อนแทนครูพัฒน์ก่อนคอมพิวเตอร์เขาสมัครการต่อมันจะเป็นแล้วก็เครื่องบัตรต่อแต่ว่าห้องวัดการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนกันถึงเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแหมแค่ได้ยินชื่อก็น่าสนุกแล้วสิครับน้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่สนุกมากๆอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมคืออะไรและมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับเจมส์เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดร.ปราดครับเอ๊ะนั่นดร.กำลังทำอะไรอยู่นะเราเข้าไปถามด็อกเตอร์กันดีกว่าโอ้ลบบานไปแล้วครูโอ๋ไปไหนแล้วฟังครูโอ๋ก่อนครูพัดเป็นลมอยู่เออใจเย็นๆดูข้อมูลหน่อยนะ96รางๆก่อนดูฐานไฟฉายไหนขั้วบวกไหนขั้วลบน้องจำได้หรือเปล่าครับดูในหนังสือนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาต่อเรียงกันน้องดูเลยนะครับดูภาพใช้ฐานไฟฉาย1ก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับจะสว่างเล็กน้อยเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์เท่ากับ 1.5 โวลต์เมื่อใช้ฐานไฟฉาย2ก้อนต่อเรียงกันนะคะถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรมมันต้องวางเซลล์ไฟฟ้าต่อเรียงกันกระแสไฟฟ้าเดินทางทิศทางเดียวกันนะคะโดยใ
ขั้วไหนของฐานไฟฉายนะครับขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์1ต่อเข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์1เรียงกันไปเรื่อยๆค่ะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจรเพิ่มมากขึ้นฟังให้ดีนะคะ1เซลล์กับ2เซลล์อันไหนหลอดไฟจะสว่างมากกว่ากันได้ยินหรือทำไมยังอยู่ไม่น่าได้แล้วได้ยินหนูเห็น PowerPoint มั้ยลูกได้ยินค่ะไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นค่ะไม่เห็นหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วจะรอได้นี่ตอนนี้เห็นแล้วยังเห็นแล้วยังคะมาแล้วยังมาแล้วยังเห็นไหมลูกแล้วค่ะมาแล้วครับแล้วค่ะวงจรไฟฟ้าต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะลูกนะน้องเห็นคุณครูพัดไหมล่ะเห็นจ้าเห็นค่ะน่าเอ็นดูจังเลยเมื่อวานก็มีปัญหาวันนี้ก็เลิกอีกแล้วนะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะคะเรามาดูเลยค่ะเจอแล้วยังเห็นแล้วยังครับไม่ตอบอ่ะตอบหน่อยค่ะน้องมองเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นค่ะแต่มันไม่ชัดอะครับมันเบลอมันไม่ค่อยชัดครับบนยังไม่ได้ถามเลยเอาข้างบนขึ้นมาโอเคอ่ะเรามาดูค่ะตอนนี้เห็นไหมชัดเจนไหมครับเห็นค่ะโอเคไม่ชัดเลยการต่อเชื่อมไฟฟ้าแบบอนุกรมน้องดูเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะการต่อเชื่อมไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาเรียงต่อกันค่ะทำให้กระแสไฟฟ้าเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยขั้วบวกก็คือขั้วที่เป็นปุ่มยื่นออกมานะคะของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งเรียงกันไปเรื่อยๆทำให้มีพลังงานเป็นยังไงครับทำให้มีพลังงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าแบบนี้ซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าหลายเซลล์จะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจรมากกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าเพียงเซลล์เดียวนะคะโอเคนะครับตรงนี้ผ่านพ้นไปนะคะโอเคค่ะตัวอย่างเช่นเมื่อเราใช้ฐานไฟฉาย1ก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟจะสว่างเล็กน้อยนะคะหลอดไฟจะสว่างเล็กน้อยเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ให้พลังงานเท่ากับ 1.5 โวลต์อ่ะ1ก้อนนะคะ1เซลล์นะคะจำได้นะคะอ่ะ1เซลล์1ก้อนนะคะอ่ะน้องดูต่อค่ะเมื่อใช้ฐานไฟฉาย2ก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าจะสว่างเพิ่มขึ้นเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์เท่ากับ1ก้อนเท่ากับ 1.5 โวลต์บวก 1.5 โวลต์เท่ากับกี่โวลต์คะเท่ากับ3โวลต์นะคะเห็นนะครับเอาน้องดูขั้วไหนต่อเข้ากับขั้วไหนขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายอีกเซลล์1นะคะเห็นมั้ยครับนะคะดูภาพด้านล่างนะคะ1เซลล์กับ2เซลล์ความสว่างของหลอดไฟจะไม่เท่ากันภาพทางด้านซ้ายมือของคุณครูของน้องก็คือแค่1เซลล์ความสว่างของหลอดไฟก็จะมีน้อย2เซลล์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะได้นะคะมองเห็นสัญญาณนะลูกจ๋าอ่ะตัวอย่างเช่นการต่อเซลล์แบบนะคะดูค่ะเมื่อใช้ฐานไฟฉาย3ก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าจะสว่างเพิ่มขึ้นอีกนะคะเซลล์ไฟฟ้า3เซลล์น้องดูเลยว่า 1.5 บวก 1.5 บวก 1.5 โวลต์ก็จะได้เท่ากับพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 4.5 โวลต์นะคะ3ก้อนน้องดูให้ดีนะครับขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วลบวางฐานไฟฉายเรียงกันเรื่อยๆนะจ๊ะดู
สามก้อนแล้วนะคะความสว่างของหลอดไฟก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะดูใหม่ครับเมื่อใช้ฐานไฟฉาย4ก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟหลอดไฟก็จะสว่างเพิ่มมากขึ้นเพราะมีพลังงานเป็นไงครับพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคนะครับ4ก้อนกับ3ก้อนนะคะผ่านนะคะตัวอย่างของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเซลล์ไฟฟ้าคืออะไรเซลล์ไฟฟ้าก็คือแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบหนึ่งที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์อาจจะให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอกับปริมาณที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการจึงมีความจำเป็นที่ต้องต่อเซลล์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้น้องดูนะคะเซลล์ไฟฟ้าก็คือฐานไฟฉายนั่นเองนะคะเป็นเซลล์แห้งนะคะได้นะลูกนะดีครับเรามาดูเซลล์ไฟฟ้าแบบไหนนะครับข้อพิมพ์ผิดใช่ไหมเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเขาใช้แบบไหนเซลล์ไฟฟ้าแบบกระดมนิยมใช้ในนาฬิกาข้อมืออันนี้แบบกระดมนะคะเซลล์ไฟฟ้าแบบกระดมใช้ในนาฬิกาข้อมือนะคะแล้วก็ต่อเซลล์แบบอนุกรมนะคะต่อไปเซลล์ไฟฟ้าแบบก้อนมักใช้ในรีโมทคอนโทรลต่างๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าแบบก้อนนะคะขั้วบวกอยู่ด้านบนนะคะขั้วลบอยู่ด้านล่างสัญลักษณ์ขั้วบวกก็คือมันเป็นปุ่มนูนออกมาโอเคนะคะตรงนี้ผ่านนะคะเซลล์ไฟฟ้าทุกแบบจะต้องมีขั้วบวกและขั้วลบเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าให้ครบวงจรกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็จะเคลื่อนที่จากขั้วบวกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ากลับเข้ามาสู่ขั้วลบในทิศทางเดียวกันนะคะในทิศทางเดียวกันนะคะน้องดูค่ะการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าจากไหนไปไหนคะสัญลักษณ์น้องมองเห็นไหมคะจากขั้วบวกไปยังขั้วจรไฟฟ้าแล้วก็เดินทางกลับเข้าสู่ขั้วลบเช่นเดิมนะคะโอเคไหมคะตรงนี้ผ่านได้ไม่ได้ครับกลับเข้ามาสู่ขั้วลบเหมือนเดิมนะคะนะครับแอมโอเคต่อครับเกร็ดวิทย์น่ารู้เรามาดูค่ะมันน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมจะทำให้ผลรวมแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์หรือความต่างศักย์นั่นเองนะคะหรือพลังงานไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึ้นแต่กระแสไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดดังนั้นเราจึงไม่ควรนำเซลล์ไฟฟ้าที่เราใช้แล้วหรือว่าเซลล์ไฟฟ้าที่มันเก่ามาใช้ร่วมกับเซลล์ไฟฟ้าใหม่เพราะอะไรเพราะจะเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจรนั้นมันลดลงนะคะที่บอกว่าฐานไฟฉายอันนี้มันใกล้จะหมดแล้วลูกเอาก้อนที่1ก้อนที่2มาเพิ่มต่อมันคงใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าในวงจรมันก็จะลดลงนะคะตรงนี้ผ่านนะคะตัวอย่างการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมตัวอย่างนะคะเอาไม่หนึ่งไฟฉายจำไฟฉายได้ไหมคะในไฟฉายไม่ง่ายชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูพัดก็ใช้ทดลองในเรื่องของการเปิดวงจรปิดกับวงจรเปิดตอนนี้ไฟฉายมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นใช่ไหมคะเปิดสวิตช์ไฟแล้วค่ะแล้วกระบอกไฟฉายมันมีแสงสว่างแสดงว่าเป็นวงจรปิดหรือวงจรเปิดลูกตอบครับวงจรปิด
วงจรปิดครับไฟฟ้าสามารถทำงานได้หลอดไฟนี้มันก็จะรีโมทเครื่องปรับอากาศค่ะอันนี้ก็ต้องมีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอ่านลูกกลมทุกคนรู้จักนะจ๊ะเห็นนะครับผ่านนะคะมีอะไรอีกคะอ้าวรถของเล่นรถของเล่นที่น้องเอาผ่านไฟสายไปใส่มันก็ต้องต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมจะต้องวางเซลล์ต่อเรียงกันนะคะโอเคนะคะได้ไหมคะอ่ะตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่อ่ะเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ในกล้องถ่ายรูปแบตเตอรี่ในกล้องถ่ายรูปครับนี่กล้องถ่ายรูปก็เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมค่ะต่อไปครับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือก็จะใช้นี่นะคะก็จะต้องเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะน้องจดไว้บ้างนะคะประโยชน์ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าเขาเอาไปใช้ที่ไหนบ้างนะคะได้ไหมลูกได้นะครับแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะก็ต้องใช้การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเช่นเดียวกันนี่ก็คือประโยชน์ที่เรานำเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะตรงนี้คุณครูพัดผ่านได้ได้ยังน้องจะเพิ่มเติมในหนังสือก็ได้นะคะโอเคนะครับเรามาดูค่ะสังเกตการตลอดไฟฟ้าแบบไหนครับแบบอนุกรมและก็แบบขนานน้องเราเปิดในหนังสือดูสิครับว่าในการทดลองให้เราสังเกตต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ไม่ถูกไม่ถูกหน้า100ค่ะเท่าไหร่นะครับ100หน้า100เหรอคะโอเคในหน้า100ในหน้า100นะคะการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมครบวงจรเลยค่ะคุณครูพัชจะกำหนดให้น้องรูปภาพต่อหลอดไฟฟ้ากำหนดให้มี1หลอดไฟ2หลอดครับผ่านไฟฉาย1ก้อนน้องเขียนเลยนะครับเขียนตามคุณครูเลยนะคะหลอดไฟ2หลอดนะคะหลอดไฟ2หลอดน้องว่ายังไงสังเกตความสว่างของหลอดไฟเลยครับรูปภาพการต่อวงจรไฟฟ้าให้น้องลองวาดหลอดไฟเลยถ้าไม่วาดหลอดไฟน้องก็ต้องใช้ในเรื่องของสัญลักษณ์ก็ได้ครับหลอดไฟกี่หลอดครับของคุณครูพัชใช้สัญลักษณ์น้องเห็นภาพของคุณครูไหมหลอดไฟหลอดที่1หลอดไฟหลอดที่2ให้น้องแต่งมาเป็นรูปภาพเองนะคะไม่เห็นครับไม่เห็นค่ะมันสูงเกินครับสูงไปค่ะสูงไปเหรอคะโอ้ยประมาณนี้เห็นแล้วค่ะถ้าสูงไปประมาณนั้นแล้วครับพอได้แล้วครับน้องจำยังไงอีกก็มองเห็นไหมมองเห็นครับมองเห็นค่ะเห็นค่ะไม่รู้ไอ้บอกว่าเห็นนะหลอดไฟหลอดที่1หลอดไฟหลอดที่2ไม่เห็นแล้วครับมันสูงเกินไม่เห็นค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะเต็มมุมหลอดไฟ2หลอดน้องภาพวาดหลอดไฟเลยของน้องว่าได้ยังไงครับหลอดไฟครับมันจะเป็นการใช้กี่ก้อนให้น้องค่อยคะแนนคำตอบรูปภาพการต่อหลอดไฟเห็นเลยนะครับอันนี้ค่าคะแนนคำตอบเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะครับ
อ่ะหลอดไฟรูปภาพการต่อหลอดไฟจะไม่ได้จะได้ไม่ได้จะได้เขาก็บอกได้อย่างรูปภาพการต่อหลอดไฟใช้หลอดไฟกี่หลอดครับหลอดไฟสว่างทั้ง2ดวงใช่คดีหลอดไฟจะสว่างทั้ง2ดวงเอาภาพที่2ถ้าเราถอดหลอดไฟออกจากการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมดวงต่อแบบอนุกรมดวงครับเออได้ไม่รู้ว่าดูมีจักรพรรดิถ้าเราถอดหลอดไฟออกหนึ่งดวงสังเกตความสว่างของหลอดไฟเลยโอ้ยฉันรู้องค์พระเมื่อวันนี้มันก็จะเดี๋ยวให้น้องวาดภาพเอาเองนะคะเรามาดูช่องสุดท้ายเลยค่ะถ้ากรณีที่เราถอดหลอดไฟออกจากการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมหนึ่งดวงค่ะแล้วประชุมอ่ะช่องสุดท้ายนะคะถ้าเราออกหนึ่งดวงการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมก็คือเรียนไม่ได้พอถ้าน้องจะคุยกับคุณแม่น้องปิดไมค์ก่อนนะคะถ้าเราถอดหลอดไฟออกจากการต่อหลอดแบบอนุกรม1ดวงครับความสว่างของหลอดไฟมันก็จะไม่สว่างเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมค่ะถอดหลอดใดหลอดหนึ่งหลอดที่เหลือมันก็ไม่สามารถที่จะสว่างได้การต่อหลอดไฟแบบขนานครบวงจรการต่อหลอดไฟแบบขนานครบวงจรค่ะนะคะให้น้องวาดภาพต่อหลอดไฟแบบขนานครบวงจรนะคะให้น้องเปิดในภาพในหน้าที่การต่อแบบครบวงจรในหน้าที่เท่าไหร่ครับในหน้าที่เท่าไหร่ครับในหน้าที่101เลยนะคะให้น้องใช้ภาพนี้ได้เลยลูกจ๋าวงจรแบบขนานอันนี้มันอนุกรมไม่ใช่อนุกรมใช่ไหมครับในข้อที่1น้องใช้ภาพนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะน่าในหน้าที่2หรือเราผ่านตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาย้อนทำใหม่ดีกว่านะคะเห็นไหมเห็นนะครับเอาตรงนี้เราผ่านพ้นไปก่อนนะคะเรามาดูอีกทีหนึ่งการต่อหลอดแบบอนุกรมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำทีหลังก็ได้ค่ะถ้าน้องจะพูดน้องต้องปิดไมค์ก่อนนะคะถ้าคุยกับครอบครัวการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมก็คือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงต่อกันโดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจะมีปริมาณเดียวกันเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจะมีผลให้วงจรเปิดก็แสดงว่าถ้าเป็นวงจรเปิดก็คือกระแสไฟฟ้าเดินทางไม่ได้จึงทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมดเพราะทำให้วงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจรไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโอเคนะครับไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะตรงนี้ผ่านพ้นไปนะครับแบ่งผัดในหน้า100ค่อยทำก่อนนะคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันก่อนอ่ะอันนี้ค่ะภาพนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมมีสวิตช์ไฟมีฐานไฟฉายหลอดไฟกระแสไฟฟ้าน้องสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นหัวลูกศรสีแดงกระแสไฟฟ้ามันเดินทางจากไหนลูกจากเซลล์ไฟฟ้าจากขั้วบวกเดินทางผ่านยังอุปกรณ์ก็คือไปตามสายไฟไปตามหลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2แล้วก็กลับไปสู่ที่สวิตช์ที่มันเชื่อมติดกันนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ขั้วลบวงจรในภาพนี้เป็นวงจรปิดสังเกตเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเดินทางครบวงจรนะคะเดี๋ยวเรียนรู้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยทำแบบหวัดนะครับโอเคนะครับการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมจะต้องต่อหลอดไฟเรียงต่อกันส่วนภาพที่2นี้ค่ะน้องดูทางด้านขวามือนะครับถอดหลอดได้หลอดหนึ่งออกหลอดที่เหลือมันไม่สามารถทำงานได้นะคะ
ถ้าเราต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านถ้าเราต่อหลอดแบบอนุกรมถ้าในห้องครัวดับ1หลอดหมายความว่าทั้งบ้านก็จะต้องดับหมดนะคะโอเคนะครับไม่สว่างทั้งหมดเลยลักษณะของวงจรเปิดนะคะที่บอกว่าเป็นวงจรเปิดเพราะว่าเราไปถอดหลอดไฟออก1หลอดนะคะเดี๋ยวเราใช้ข้อมูลตรงนี้ไปทำกิจกรรมเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราผ่านไปก่อนนะคะลูกคุณครูพัดกดผิดนะเมื่อกี้การต่อแบบอนุกรมเป็นการต่อวงจรโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวเรียงต่อกันไปเรื่อยๆตามลำดับแล้วจึงจะต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะจ๊ะเช็คให้ดีนะคะจะได้ทำได้นะลูกตัวอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือค่ะหลอดไฟทั้งหมดมีกี่ดวงน้องตอบครับ3ดวงครับ3ดวงเกลี้ยงมากลูก3ดวงค่ะเซลล์ไฟฟ้ามีกี่เซลล์ครับ1 2 2เซลล์2เซลล์2เซลล์นะครับกระแสไฟฟ้าถ้าน้องดูที่หัวลูกศรมันจะเดินทางออกจากขั้วบวกเดินทางไปตามสายไฟที่เป็นลวดตัวนำเดินทางเข้าสู่หลอดไฟหลอดที่1หลอดไฟหลอดที่2หลอดไฟหลอดที่3แล้วก็เดินทางไปยังเส้นลวดตัวนำเหมือนเดิมกลับเข้าสู่ขั้วแล้วมันจะเดินทางแบบนี้ไปตลอดนะคะในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมหลอดไฟทั้ง3หลอดจะสว่างเท่ากันเพราะอะไรครับกระแสไฟฟ้าเดินทางเดียวน้องดูสัญลักษณ์ของหลอดไฟทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือนะคะก็คือหลอดไฟมีทั้งหมดกี่หลอดสัญลักษณ์ของมันเซลล์ไฟฟ้านะคะตรงนี้ผ่านพ้นไปได้ยังคะผ่านนะคะแล้วเราจะได้ทำแบบวัดได้นะคะลูกคุณครูพัดให้ข้อมูลน้องไปก่อนโอเคจากรูปค่ะจากรูปที่เมื่อกี้ที่คุณครูพัดอธิบายน้องให้น้องดูในข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะจากรูปกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดจะไหลผ่านหลอดไฟจากดวงหนึ่งไปยังอีกดวงหนึ่งแล้วก็ไหลกลับเข้าสู่แหล่งกำเนิดจนครบวงจรหลอดไฟแต่ละหลอดจึงทำหน้าที่เป็นเสมือนสะพานนั่นเองให้กระแสไฟฟ้าเดินทางผ่านได้เดี๋ยวน้องฟังตรงนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวลูกจะได้ทำแบบวัดในหน้า100ได้ถูกต้องถ้าหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งมันเสียค่ะหรือไม่ได้เชื่อมต่อในวงจรจะทำให้ขาดการเชื่อมต่อของวงจรก็คือจะเป็นวงจรเปิดนั่นเองหลอดไฟที่เหลือก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะจำได้แม่นไหมคะถ้าเป็นการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมหลอดใดหลอดหนึ่งมันเสียหลอดที่เหลือไม่สามารถทำงานได้มันก็จะขี้เกียจไปด้วยกันเลยมันไม่ขยันทำงานแล้วนะคะตรงนี้ผ่านพ้นไปนะคะน้องจับประเด็นให้ได้จะได้ทำแบบขัดได้ถูกนะคะน้องดูตรงนี้นะครับถอดหลอดใดหลอดหนึ่งหลอดที่เหลือมันไม่ทำงานเลยนะคะโอเคไหมนะครับการต่อหลอดไฟแบบขนานค่ะลูกการต่อหลอดไฟแบบขนานน้องลองอ่านดูสิคะว่าการต่อหลอดไฟแต่ละดวงคล่อมกันทำให้มีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลแยกผ่านแต่ละเส้นทางตามสายไฟที่ผ่านหลอดไฟแต่ละดวงเมื่อถอดหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งออกนะคะจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นทางนั้นทำให้วงจรเปิดเฉพาะส่วนเฉพาะที่แต่เส้นทางอื่นยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ทำให้หลอดไฟที่เหลือยังคงสว่างนะคะโอเคนะครับน้องดูภาพครับอันนี้เป็นการต่อหลอดไฟแบบขนานตั้งขนานกันนะคะบนส่วนเป็นหลอดที่1ข้างล่างเป็นหลอดไฟที่2นะคะสังเกตสวิตช์ก
ระแสไฟฟ้าเดินทางกี่ทางน้องดูเลยกระแสไฟฟ้าแยกเดินทางเป็น2ทางนะคะ2ทางนะคะถ้าเราถอดหลอดใดหลอดหนึ่งหลอดที่เหลือมันก็ยังคงทำงานด้านนั่นเองนะคะยังขยันอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าต่อหลอดไฟแบบขนานเดี๋ยวเราใช้ข้อมูลตรงนี้ไปทำแบบฝึกหัดในหน้า100นะคะโอเคไหมตกลงด้วยกันไหมคะภาพที่2การต่อหลอดไฟแบบขนานจะต้องต่อหลอดไฟเรียงขนานกันโอเคนะคะส่วนภาพนี้ลักษณะวงจรไฟฟ้าวงจรเปิดเฉพาะส่วนเห็นไหมคะด้านบนเลยค่ะลูกเราถอดหลอดไฟออกไป1ดวงแต่หลอดไฟด้านล่างยังคงสว่างไหมคะยังคงสว่างเหมือนเดิมอันนี้ก็คือข้อดีของการต่อหลอดไฟแบบขนานนะคะหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหลอดที่เหลือฉันยังคงทำงานได้อยู่นะคะโอเคไหมลูกผ่านนะคะจับรายละเอียดข้อมูลตรงนี้แล้วจึงจะไปทำแบบหัดในหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้า100นะจ๊ะโอเคนะคะตรงนี้ผ่านนะการต่อแบบขนานค่ะฟังให้ดีเป็นการต่อวงจรโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละดวงคร่อมหรือเรียงตัวขนานกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าดังตัวอย่างนี้นะคะโอเคเอาน้องดูลักษณะการต่อคร่อมเห็นได้ยังครับภาพทางด้านซ้ายมือเป็นรูปภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานซ้ายมือนะคะภาพทางด้านขวามือเป็นการเขียนแผนภาพสัญลักษณ์ของมันเราจะเห็นเลยว่ากระแสไฟฟ้าเดินทางจากขั้วบวกไปยังขั้วลบกระแสไฟฟ้าเดินทางกี่ทางถ้าในภาพนี้แยกมาเป็นกี่ทางครับ2ทางผ่านหลอดไฟไปเลยนะคะแต่ละดวงหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหลอดที่เหลือยังคงทำงานได้ต่อคร่อมกันนะครับดูไว้ดีนะจะได้ใช้ข้อมูลนี้ไปทำแบบในหน้าที่100นะจ๊ะลูกอ้าวผ่านพ้นไปได้ไหมครับผ่านพ้นไปได้ไหมครับได้นะคะอ่ะเรามาดูจากรูปค่ะจากรูปเมื่อกี้นะคะกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดจะไหลเข้าไปหลอดไฟฟ้าคุณครูพัดต้องมาย้ำให้น้องอีกทีหนึ่งหลังจากคุณครูอธิบายแล้วนะคะกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดจะไหลเข้าหลอดไฟแต่ละดวงแล้วกลับเข้าสู่แหล่งกำเนิดจนครบวงจรโดยไม่เกี่ยวข้องกับดวงอื่นดังนั้นเมื่อกี้ครูพัดอธิบายแล้วครูพัดให้น้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งค่ะดังนั้นถ้าหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเสียหรือไม่ได้เชื่อมต่อในวงจรก็จะไม่มีผลต่อการทำงานของหลอดไฟดวงอื่นสรุปว่าหลอดไฟดวงอื่นยังสามารถทำงานได้นะคะโอเคนะครับเรามาดูค่ะดูอีกทีหนึ่งนะครับจากรูปนะคะหลอดใดหลอดหนึ่งเสียดูภาพนี้นะครับเห็นไหมครับภาพด้านล่างเราถอดหลอดไฟออกแต่ด้านบน2หลอดยังคงสว่างเหมือนเดิมพนักเรียนสังเกตภาพนะจ๊ะได้ไหมลูกจ๋าโอเคนะคะจะไม่มีผลต่อการทำงานเดี๋ยวให้น้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ตอบคำถามในหน้าที่100นะคะโอเคเรามาดูครับหลอดไฟฟ้าของแผนภาพใดมีความสว่างมากกว่าเพราะเหตุใดภาพที่1น้องดูนะครับอันนี้เป็นการตอบแบบไหนลูกภาพที่1กับภาพที่2เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมให้น้องสังเกตภาพน้องตอบเลยลูกหลอดไฟฟ้าของแผ่นภาพใดมีความสว่างมากกว่าเพราะเหตุใดหนังสืออยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คุณเก่ง104ค่ะ104เอา104ครับโอเคเยี่ยมมากเลยน้องเขียนเลยว่าภาพที่1เป็นไงครับกับภาพที่2
ใครน่าจะสว่างมากกว่าตอนต้นชั่วโมงคุณครูพัฒน์บอกแล้วว่าฐานไฟฉายถ้ามันมี1เซลล์กับ2เซลล์อันไหนสว่างมากกว่าแผนภาพที่2เซลล์2แผนภาพที่2สว่างมากกว่าเพราะมีพลังงานไฟฟ้ามากกว่าเยี่ยมมากแสดงว่าน้องมีสมาธิในการฟังนะคะได้ไหมคะลูกตอบได้ยังครับคนเก่งโอเคนะคะอันนี้เป็นการต่อวงจรแบบอนุกรมนะจ๊ะอ่ะคราวนี้ดูภาพและตอบคำถามแผนภาพที่1และ2เป็นการต่อหลอดไฟแบบเดียวกันหรือไม่อย่างไรเอาดูภาพที่1บัดภาพที่1ให้ทันพอฮะภาพที่1และ2เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเดียวกันหรือไม่คำถามก็ถามกี่ครั้งแบบเดียวกันหรือไม่อย่างไรสองครั้งก็น้องก็ต้องตอบว่าตอบว่าไม่เหมือนกันเอาต่อวงจรไฟฟ้าแตกต่างกันค่ะเยี่ยมมากลูกหรือไม่ภาพที่หนึ่งเป็นแบบขนานแล้วก็น้องเขียนเลยว่าภาพที่หนึ่งเป็นการต่อหลอดไฟแบบขนานน้องเขียนเองนะครับภาพที่สองน้องตอบเลยส่วนภาพที่สองนั้นเป็นการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมจะเยี่ยมมากเลยค่ะดูข้อที่สองลูกหาคำตอบนะคะหากถอดหลอดไฟฟ้า A ในวงจรของแผนภาพที่หนึ่งหลอด A เอาออกและสองออกหลอดไฟ B ยังคงสว่างจะยังสว่างหรือไม่คิดข้อนี้นะครับสว่างหากถอดหลอดไฟฟ้า A ในวงจรภาพที่1และ2ออกหลอดไฟ B ยังคงสว่างไหมคะยังคงสว่างเพราะเป็นการต่อหลอดแบบไหนคะต่อหลอดผ้าหนาแบบขนาดเยี่ยมมากเลยนะครับน้องต้องดูต้องฝึกการทำอย่าปล่อยให้ไม่ทำนะคะอ่ะตรงนี้คุณครูพัดผ่านได้ไหมได้ไหมครับคนเก่งนะคะอย่าโป๊ะคุณต้องติดไมค์ก่อนนะลูกอ่ะคุณครูพัดผ่านภาพนี้นะครับดูภาพแล้วตอบคำถามในหน้าต่อไปครับมันเอียงหน่อยไม่เป็นไรจงเติมคำหรือข้อความในช่องว่างอะไรให้ได้ใจความสมบูรณ์และก็ถูกต้องอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ครับเกิดต่อไปอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูกอยู่ในหน้าไหนครับอยู่ในหน้าไหนครับอยู่ในหน้าไหนครับยังอยู่ในหน้าที่เสียงของไฟดังไปใช่ไหมไปเลยอยู่หน้าไหนครับอยู่หน้าไหนครับหาหน้าไม่เจอเหรอคะหาหน้าไม่เจอเหรอคะหาไม่เจอหาไม่เจอค่ะหาไม่เจอมั้ยคะถ้าหาไม่เจอเราทำด้วยกันจากรูปเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าที่ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบไหนแบบอนุกรมค่ะแบบอนุกรมเยี่ยมมากเพราะอะไรคะเพราะบางฐานไฟฉายต่อเรียงกันค่ะน้องดูในข้อที่2จากรูปจัดเป็นวงจรไฟฟ้าแบบวงจรปิดหรือวงจรเปิดวงจรเปิดครับอ๋อวงจรเปิดแล้วลูกสังเกตมาจากตรงไหนคะไอ้ตัวสวิตช์ไฟที่โอ้ยเยี่ยมมากเนี่ยรู้จักช่างสังเกตคนจะเป็นนักวิทยาศาสตร์มันต้องสังเกตก็คือสังเกตที่สวิตช์ของมันไม่เชื่อมต่อกันค่ะเอข้อที่3ใครตอบถูกบ้างนะวงจรไฟฟ้านี้ใช้เซลล์ไฟฟ้ากี่เซลล์ครับ
3เซลล์3เซลล์มาก3เซลล์เท่ากับพลังงานเท่ากับกี่โวลต์นะ 4.5 โวลต์ค่ะเยี่ยมมาก1เซลล์เท่ากับ 1.5 โวลต์นะจ๊ะเพื่อทำให้วงจรไฟฟ้าปิดกระทำจะทำให้จุดๆทำยังไงหลอดสว่างเมื่อทำให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิดทำให้หลอดไฟสว่างทำให้หลอดไฟสว่างครับถ้าพี่แม่น้องจะตอบว่ายังไงลูกถ้าอัมเภอไฟฟ้าออก1เซลล์เปิดสวิตช์ออก1เซลล์นะคะหลอดเปิดสวิตช์จะทำให้มาเป็นออก1เซลล์ความสว่างของหลอดไฟเป็นไงครับความสว่างความสว่างลดน้อยลงลดลงเปิดสวิตช์เป็นวงจรปิดนะคะถ้าเราปิดสวิตช์เป็นวงจรเปิดนะคะหลอดไฟก็จะสว่างลดน้อยลงค่ะถ้าเพิ่มเซลล์2เซลล์ค่ะเปิดสวิตช์จะทำให้เป็นอย่างไรเพิ่มเซลล์2เซลล์เปิดสวิตช์จะทำให้เป็นอย่างไรตอบครับเพิ่มไปอีกนะคะก็แสดงว่าความสว่างของหลอดไฟก็จะเพิ่มมากขึ้นเยี่ยมมากในหนังสือมันมีนะคะแต่ให้น้องดูว่าอยู่ในหน้าไหนครับคุณครูพัดจะไม่บอกให้น้องสืบค้นข้อมูลดูนะคะใครเปิดเจอคนแรกครูพัดจะให้ไปตอนเปิดเจอกิจกรรมหน้าที่เท่าไหร่ดีไหมลูกครับเดี๋ยวอะไรกำลังติ๊กอยู่ครับเจอไหมคะไม่ได้ดูเกลียดว่ะมาเลยนะคะแอปแอปเป็นยังไม่ดูหมดแล้วนะคะไปหาเจอบ้างอ้าวถ้าใส่เซลล์ไฟฟ้า1เซลล์สลับขั้วแล้วเปิดสวิตช์อ่ะอยู่ในข้อที่7ครับ7ข้อที่10โอ้ให้น้องทำก่อนนะครับ7ดูผู้ดับแล้วก็ของเรียนไฟเป็นไงคะหลอดไฟเป็นไงลูกก็ยิ่งเป็นเรื่องว่าไงหลอดไฟจะไม่ไฟดับสว่างนะคะสลับขั้วนี่สลับขั้วการเปิดสวิตช์ก็ทำให้กระแสไฟฟ้าเดินทางไม่ครบวงจรหลอดไฟก็ไม่สว่างข้อที่8ถ้าเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าเข้าไปมากๆในวงจรแล้วเปิดสวิตช์จะทำให้จุดหลอดไฟเป็นไงคะสว่างมากขึ้นโอเคเยี่ยมมากหลอดไฟฟ้าสว่างมากขึ้นเพราะพลังงานกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเยี่ยมมากครับข้อ9ลูกจ๋าการต่อฐานไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า2โวลต์ขึ้นไปเราเรียกว่าจุดต่อฐานไฟฉายหรือ2เซลล์ขึ้นไปเราเรียกว่าแบตเตอรี่ค่ะเราเรียกว่าแบตเตอรี่นะจ๊ะข้อที่10ใครตอบได้บ้างอันนี้ต้องแคปหน้าจอไว้นะคะข้อที่10พลังงานกลครับแบตเตอรี่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแบบไหนครับแบบหมุนแบตเตอรี่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแบบเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะปฏิกิริยาเคมีนะคะ
ริมว่ายังไงคะพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันตามบ้านเรือนโรงงานและอื่นๆเป็นไฟฟ้าแบบไฟฟ้ามีทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมมีไฟฟ้ากระแสกับไฟฟ้าสถิตแอดนั้นจะต้องเติมว่ายังไงลูกเติมคำว่าไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสซึ่งมีเซลล์ไฟฟ้าซึ่งมีพลังงานไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสนะครับตอบได้ไหมนะคะพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันตามบ้านเรือนโรงงานและอื่นเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเรียกคำว่าสลับไปตัวหนึ่งนะคะครูพัฒน์ดูว่ามีคนคัดค้านของครูพัฒน์ไหมไม่มีใครคัดค้านมากกว่าไฟฟ้ากระแสตรงกระแสตรงก็อย่างเช่นถ่านไฟฉายครับนะคะแบตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้นข้อที่11ไม่มีใครค้านของครูพัฒน์เลยแสดงว่าน้องยังจำตรงนี้ไม่ได้ให้น้องเติมคำว่าไฟฟ้ากระแสมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมลูกไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับเพราะฉะนั้นข้อมูลแรกให้เติมคำว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะคะโอเคแต่ไปยังครับตรงนี้ตัวซักไรของตัวเองไปนั่งครับนั่งครับนั่งกับพังครับมันไม่มีอะครับผมหาไม่เจอจะไม่ใส่เอาเก็บเลยละหรือเปล่าแล้วน้องก็เปิดดูในหน้าที่เรายังค้างเมื่อกี้ในหนังสือหน้าเท่าไหร่เลยนะครับหน้าที่100เปิดที่หน้าที่100ครับเปิดในหน้าที่100ครับหน้าที่100อยู่ในหน้าตรงไหนเล่นหน้าภาพแบบประหลาดนี่ตรงนี้น้องจำได้หรือเปล่าสังเกตการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนาดให้น้องเขียนรูปภาพเมื่อกี้ครูพัฒน์บอกแล้วว่าอยู่ในหน้าไหนตรงนี้น้องต้องบันทึกเองนะคะมันจะมีอยู่3 ช่องน้องเริ่มทำเลยค่ะลูกเริ่มทำมาโจ้ในหน้าไหนหน้าอยู่ในหน้าที่100รูปภาพการต่อหลอดไฟฟ้าน้องก็ต้องวาดภาพเป็นรูปของการต่อหลอดไฟฟ้าตามที่ครูพัฒน์อธิบายมาเมื่อกี้แล้วนะคะถ้าเราต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมครบวงจรสังเกตความสว่างของหลอดไฟนะคะข้อที่1 2 3และ4ค่ะน้องทำเลยนะครับใครทำเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้ครูพัฒน์ดูหน่อยนะคะใช้เวลาตรงนี้ทำเลยนะคะหน้า100นะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ววะลูกร้อยนะคะใครเสร็จแล้วโชว์หน่อยครับหลอดไฟ2หลอดคาดคะเนความสว่างถ้าต่อแบบอนุกรมถ้าครบวงจรหลอดไฟเป็นยังไงครับหลอดไฟมันก็ต้องสว่างสังเกตความสว่างก็คือหลอดไฟสว่างข้อที่2นะจ๊ะพอหลอดไฟออกจากการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมไม่สว่างรูปภาพน้องวาดแล้วยัง2หลอดวาดแล้ววาดแล้วนะคะหลอดไฟเป็นไงลูกจ๊ะหลอดไฟออกจากไม่สว่างโอเคต่อไปข้อที่3น้องหาคำตอบได้ไหมต่อหลอดไฟแบบขนานครบวงจรเอาและสว่างทั้ง2หลอดหลอดไฟแบบขนานครบวงจรความสว่างของหลอดไฟเป็นไงคะสว่างทั้ง2หลอดสว่างครับข้อที่4ล่ะจ๊ะลูกจะตอบว่ายังไงภาพ
ตอดหลอดไฟออกจากการตอดหลอดไฟฟ้าแบบขนานออก1ดวงค่ะถ้าออก1ดวงเมื่อกี้คุณครูพัดสว่างเหมือนเดิมครับหลอดไฟที่เหลือยังคงสว่างสว่างเหมือนเดิมน้องดูในหน้า100แล้วศึกษาข้อมูลในหน้า101ทับ101 101นะคะน้องลองเปิดดูของใครยังตอบไม่ได้โอเคไหมครับที่11ข้อนั้น11ข้อนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีในหนังสือใช่ไหมคะให้ลูกแคปหน้าจอดึงข้อมูลออกมาก็ได้นะคะแล้วแล้วก็ทำแบบว่าหรือว่าจะใส่ในสมุดก็ได้นะครับ11ข้อเมื่อกี้มันไม่มีในหนังสือใช่ไหมคะโอเคใช่ค่ะผมมันเบลอครับแคปไม่ได้มันเบอร์ลูกจ๋าถ้าเวลาเราภาพมันไม่ชัดครับครูอะไรนะลูกจ๋าภาพมันไม่ชัดครับครูภาพมันไม่ชัดครับในข้อที่10ใช่ไหมครับโอ้โหว่าไม่ชัดไม่ชัดทั้งหมดเลยโอ้หรอกว่าโอ้โหอ๋อมันไม่ชัดหมดเลยลูกดูใหม่นะคะเปลี่ยนแล้วชัดไหมทำยังลองทำดูว่าหวาดโบว์ตรงนี้ใช่ครับคือจะมีหลอดไฟ1หลอดไหนน้องวาดใหม่ก็ได้หลอดไฟ1หลอดแล้วก็สวิตช์มีเครื่องการผ่านไฟฉาย3ต้องค่ะได้มั้ยครับยังมีเวลาเหลือค่ะยังมีเวลาเหลือให้น้องกลับมาทำใหม่ในนั้นจะไม่มีในหนังสือนะคะโอเคไหมคะได้ไหมลูกจ๋าได้นะคะโอเคไหมคะได้ค่อยมากเลยไอเรียนเลยภาพมันไม่ชัดเจนแต่ให้น้องวาดภาพแบบนั้นละกันนะคะได้ไหมลูกได้นะคะคนเก่งมันต้องมีความเพียรพยายามได้ค่ะจะคุยอะไรน้องปิดไมค์ก่อนนะครับไม่เปิดไมค์เสียงใครยังคุยครับไม่เปิดไมค์ค่ะปิดไมค์เลยลูกอ่ะเริ่มวาดภาพแล้วก็ตอบคำถามเลยค่ะภาพมันชัดเจนไหมตอนนี้มันเอียงไปหน่อยก็ลองดูนะครับมันเบลอมันเบลอลูกครับเบลอจนมองไม่เห็นเบลอจนมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นครูสั่งให้น้องแก้ปัญหาใหม่ก็คือหนึ่งน้องเขียนสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้ากำหนดให้หลอดไฟ1ดวงค่ะในไหนอ่ะครูในสมุดได้เลยครับหลอดไฟ1ดวงนะลูกแม่ผ่านไปสาย3ข้อมีอะไรมันขึ้นฟาวิทเปิดเสียงใครยังคุยครับเสียงใครคุยแล้วไม่เรียนไมค์ครับเอากติกาก่อนนะคะคือผู้ฟังปิดไมค์แล้วก็จะคุยอะไรเสียงใครยังคุยห้องไหนครับห้องไหนครับเสียงเหมือนกันนะอะไรนี่ได้ไหมคะอ่ะศิรวิทย์ภักดีอักษรเขาเปิดไมค์อยู่อ้าวศิรวิทย์ภักดีอักษรปิดไมค์ด้วยค่ะค่ะปิดไมค์ด้วยนะครับปิดที่พ่อจะปิดแล้วค่ะโอเคแล้วครับปิดแล้วครับเสร็จแล้วนะครับปิดตรงนี้เลยออกเลยไม่ทำไมมันไม่ขึ้นสต็อปแชร์เทียบน้องเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาหาหน่อยมันติดไอ้นี่พี่ไปกดอะไรเมื่อกี้ไม่ได้กดอะไรสต็อปแชร์สต็อปแชร์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยป้าพัดให้เด็กอ๋อเครื่องนี้มันจะต้องมากดไม่นี่ครูพัดเปิดจาก PowerPoint ได้ไหมคะเปิดคือว่าป้าพัดจะจบเรื่องนี้นะไหมคะจบเรื่องนี้ครูคือจบอันนี้คือครูพัดอยู่หน้า PowerPoint อะครูพัดไม่ได้อยู่หน้าอันนี้เนี่ย stop share นี่ก็น้องแจ๊คชั่วโมงนี้เราก็จบแล้วนะคะ